โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่ผมอีกแล้วนะครับมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กันในรายการเม็ดส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับ Wonder Woman อันดับ1ประเทศไทยเลยนะครับชื่อว่าน้องมาเชลนั่นเองนะครับเป็นกอเลียทคนปัจจุบันด้วยนะครับหลายๆคนถ้าดูช่องผมนะครับน่าจะเห็นคลิปซุปเปอร์แมนอันดับ1ของน้องมาเชลไปแล้วนะครับเพราะว่าน้องมาเชลเนี่ยเขาก็เป็นอันดับ1ถึง2ตัวเลยนะครับเรียกว่าสุดมากๆนะเพราะว่า Wonder Woman กับซุปเนี่ยมีคนเล่นเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเล่น Wonder ไปทั้งหมดกี่เกมนะครับเล่นไปทั้งหมด728เกมมีเรท 62.5% นะครับเล่นแรงปัจจุบันไป229เกมมีเรท 63.3% นะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับน้องมาเชลเนี่ยเขายังไม่ได้เม็ดส้มนะครับตอนนี้ก็เป็นเม็ดม่วงอยู่นะแต่ถ้ารีสิ้นเดือนเนี้ยยังไงก็ได้เม็ดส้ม 100% แน่นอนนะครับด้วยที่ว่าติดอันดับ1อยู่ด้วยแล้วก็คะแนนสูงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเซตไอเทมที่น้องเขาจะออกในเกมนี้นะครับสามารถนำไปใช้ตามได้เลยนะครับเดี๋ยวรูนผมจะขึ้นไว้ให้นะครับถ้าอยากรู้เพิ่มเติมก็ไปดูได้ในท็อปเซิร์ฟได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาติดอันดับ1อยู่นะตัว Wonder Woman เนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าสายโถมเลยนะครับเล่นตัวต้นเกมเล่นง่ายนะครับตัวนี้แรงด้วยนะเอาจริงๆผมว่าของดาเมจแค่ชิ้นเดียวก็แบบอยู่ได้ทั้งเกมแล้วนะครับเอาเราจะมาเข้าเวทนะเอาจริงนะนี่ผมว่าโลมอีกฝั่งน่าจะไปช่วยป่าฟาร์มนะโลมไม่มาด้วยนะครับแล้วอย่างนี้น่าจะได้นะเรียบร้อยครับนิ่มๆเลยนะนี่ครับตัว Wonder Woman เนี่ยจะตีทั้งหมด3ครั้งนะครับครั้งที่3เนี่ยจะเป็นการปาโล่นะครับสร้างความเสียหายจริงแล้วก็สโลศัตรูด้วยนะครับถ้าใครโดนนะเนี่ยการปาโล่นะส่วนสกิลที่1นะครับถ้าใช้โดนพวกคีฟหรือฮีโร่เนี่ยมันจะใช้ได้2ครั้งนะครับสกิลที่2เนี่ยถ้าศัตรูเลือดเยอะกว่า 50% ก็จะเป็นการเอาตัวเข้าไปหาศัตรูนะครับแต่ถ้าศัตรูเลือดน้อยกว่า 50% จะเป็นการดึงศัตรูเข้ามาหาตัวเรานะครับจะคล้ายๆสกิล2ของแก๊กนั่นเองนะครับส่วนอันตีเนี่ยจะเป็นการสตันศัตรูนะครับถ้าเพื่อนร่วมทีมอยู่ข้างหลังระยะเนี่ยก็จะได้เกาะด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีในทีมไฟท์เลยนะ Wonder Woman เนี่ยเป็นฮีโร่ที่คนเล่นเยอะมากๆเลยนะครับการที่จะขึ้นอันดับ1เนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะผมว่าเพราะว่าในแรงถ้าแต้มตันแล้วมันก็ต้องมาวัดในโหมด CV ด้วยนะครับโหมด CV ก็เป็นโหมดโซโล่เนาะต้องแบกทั้งเพื่อนแล้วก็แบกทั้งตัวเองด้วยนะครับกว่าจะขึ้นมาแต้มสูงได้นะอ้าวแล้วซาต้ายังไงครับเหมือนว่าเพื่อนจะเล่นนะเนี่ยเอาฟิกเกอร์ไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับซาต้าเพียนยังไงเพียนดับเบิลคิวแล้วโอ้โหเกือบตายนะเอาแล้วดึงยีน่าเอ้าโดนไปโอยิงก่อนนะต้นเกมก็นัวกันแล้วนะครับแค่2นาทีเองนะอันนี้ก็ COV ในแต้มประมาณ 1,800 กว่าๆเลยนะครับเยอะนะแต้มประมาณนี้คือมีแต่คนเก่งๆแล้วนะครับโหมดเนี้ยผมว่าถ้าใครติดท็อป100ท็อป50ท็อป1ได้เนี่ยคือเก่งมากเลยนะครับแล้วก็หาห้องนานด้วยนะผมมีเพื่อนที่แบบเป็นท็อปๆอยู่นะครับเขาบอกหาห้องทีแบบ 10-20 นาทีเลยนะอ้าวแล้วซาต้ายังไงครับเอาบินหนีแล้วเฮ้ยเกือบแล้วนะยังไงครับไบโอนี่ครับเรียบร้อยครับป้อมเลยนะโหแล้วจะรอดไหมยังไงครับได้โล่นะเอา้ายีน่ายีน่าหาไม่เจอนะถ้าเรียกจุกนะครับเฮ้ยเพนนี่ก็วาร์ปนะครับปลอดภัยนะวันเดอร์เนี่ยผมเล่นส่วนตัวนะผมเล่นแครี่เจอวันเดอร์เนี่ยผมไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เลยนะครับแรงมากนะครับอ้าวแล้ว
ไวโอเลนล่างยังไงครับไปปิดนะโหลูเมียเรียบร้อยตันมีหน้าต้องถอยนะส่วนมากที่ผมเห็นนะเขาจะเอาวันเดอร์มาโรมกันนะครับแต่มันออฟได้ป่าได้นะครับฮีโร่ตัวนี้โรมก็แบบจะเดินได้ทั่วแมปหน่อยนะอันตีเนี่ยสำคัญมากๆนะครับดีต่อทีมไฟท์เลยนะแถมยังแบบกันตัวเองตายได้ดีด้วยนะครับอ้าวแล้วยีน่าโดนติลาวิวเรียบร้อยครับผมเดินใส่เลยนะไม่กลัวนะโอ้ยเกือบได้ฟ้านะครับเมื่อกี้ส่วนใครที่อยากดูฮีโร่ตัวไหนเนี่ยสามารถเม้นกันมาได้นะครับผมจะพยายามหามให้ทุกคนเลยนะต้องใจเย็นกันก่อนนะครับผมโหเกือบตายนะเมื่อกี้อ้าวแล้วเพนอย่างนี้โดนดึงนะเรียบร้อยครับนี่ครับเลือดน้อยกว่า 50% นะครับจะเป็นการดึงมานะอารมณ์คล้ายๆแก๊กเลยแหละชิ้นแรกผมว่าน่าจะขึ้นเป็นฟอสเคปนะปิดไวโอนะแล้วไวโออยู่อย่างนี้ไม่น่ารอดนะครับโอ้โหโดนติลาวิวเรียบร้อยครับผมไม่ต้องสืบนะโดนปิดขนาดนี้แล้วโดนติลาวิวจ่อหน้าด้วยนะครับก็ได้ป้อมล่างไปนะครับนี่โลมจริงไหมเนี่ยฆ่าไป6ตัวแล้วนะต้องไปช่วยลาวิวนะครับยังไงครับผมเกี่ยวคีไปแล้วจังหวะนี้ยีน่าเฮ้ยยีน่าฟิกนะถ้าเมื่อกี้ไม่ฟิกผมว่าน่าจะตายนะนี่ครับวันเดอร์ก็ออกเป็นฟอสเคปชิ้นแรกนะครับต่อด้วยทอยนะแต่สกอร์นี้ก็แบบไม่ค่อยห่างมากนะครับสูสีนะ9-7นะครับเฮ้ยเราวิวอันตีแม่นอยู่นะเอาละครับได้นะเอามีอันตีฟิกเกอร์ไว้1ทีเรียบร้อยครับหมี1คิวนะครับซาต้าโอ้โหยังไม่ทันบินเลยตายแล้วนะสถานการณ์เกมตอนนี้คือได้เปรียบมากๆแล้วนะครับป้อมนี้ก็แบบเริ่มเจาะไว้ป้อม2นะนี่ก็มาเอากลางนะครับเรียบร้อยครับผมไวโอโดนคีล่าคีหัวนะยังไงก็ไม่รอดนะครับด้วยเกมนำด้วยดาเมจนี่แบบจัดจ้านมากแล้วซาต้ายังไงโอ้ยเกือบนะเหมือนว่าเขาจะมาเล่นล่างกันนะครับนี่ก็เคลียร์เวฟนะแล้วลาวิวอันติโดนแล้วนะครับตอนนี้คีปหมดพอดีเลยเฮ้ยผมเพิ่งสังเกตนะชื่อ Challenger AIC นี่คืออะไรอ่ะคือใส่กรอบรูปหรือว่าอะไรนี้ผมไม่แน่ใจนะเพิ่งสังเกตนะครับเนี่ยเฮ้ยผมว่ามันก็เท่ดีนะได้ทอยแล้วนะครับนี่คือยังไม่มีของดาเมจเลยนะครับแต่แบบตอนทีมไฟท์นี่คือดาเมจแรงมากนะ
แล้วเพนเรียบร้อยแล้ว1คิวจะเล่นหรือเปล่าครับคีบบนเข้าด้วยนะเอาแล้วบนแตกแล้วนะครับจะจบเลยหรือเปล่าครับ10นาทีนะเกมนี้ถือว่าไวมากๆนะครับยิงไปแล้ว1อันติฟิกเกอร์เข้าป้อมเลยหรือเปล่าโอ้โหซาต้าจะตายนะแล้วเพนยังไงเรียบร้อยครับเพน1ตัวซาต้า1ตัวหมดทีมหรือเปล่าคาบอยนะเรียบร้อยครับ5ตัวพร้อมกับจบเกมนะครับโอ้โหเกมไวมากนะครับเกมนี้แค่10นาทีขวายนะก็จบลงกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการเดินเกมของ Wonder Woman อันดับ1ในตำแหน่งของ Roaming นะครับก็จะมาดูนะครับว่าดาเมจเขาจะทำไปเท่าไหร่นะครับโหแต้ม 12,000 เลยนะเยอะมากๆนะครับยังไงก็ได้อันดับ1นะครับเอ้ยยังไงก็ได้เม็ดส้มนะนี่ก็ MVP เลยนะครับดาเมจ 17% นะครับเป็นหมีกับเพนเม็ดส้มด้วยนะครับเกมนี้ โอ้โหนี่ครับก็อันดับ1หล่อๆเลยนะเม็ดม่วงอันดับ1นะครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับช่องทางการติดตามของน้องมาเชลเนี่ยเขาไม่ได้ให้ไว้นะครับแต่ว่าน้องเขาอุตส่าห์มาเล่นให้ดูแล้วก็ต้องขอบคุณน้องมากๆเลยนะครับได้เห็นทั้งซูเปอร์แมนกับวันเดอร์นะครับเรียกว่าสุดมากๆเลยนะอันดับ1 2ตัวครับผมก็ถ้าใครอยากดูฮีโร่ตัวไหนสามารถเม้นกันมาได้นะครับช่วยกันดันเม้นมาด้วยนะครับผมจะได้ไปหาให้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ